โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดทเทรดของผมอีกเช่นเคยนะฮะก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดทำกำไรให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสลับในคลิปนี้นะฮะผมตั้งเป้าหมายว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ300เหรียญนะฮะก็ผมเริ่มเทรดตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่ประมาณ4โมงเย็นกับ9นาทีนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทั้ง3ไม้ที่ผมเทรดนี้จะไปจบที่เวลากี่โมงกันนะครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิค Stochastic ค่า533เหมือนเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะปะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยครับก็เดี๋ยวก่อนไปเริ่มเทรดนะฮะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์สักนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วชอบนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะปะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยครับโอเคครับผมก็กราฟหน้าปัจจุบันนี้เส้นสโตคาสติกกำลังจะตัดขึ้นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคลุยโอเคครับผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้กําลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะฮะเขาได้เกิดการย่อตัวลงมาซึ่งย่อตัวลงมาได้ค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลาต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับที่กราฟกําลังจะกลับตัวขึ้นนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นั่นเองหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยมาดูผลลัพธ์กันนะฮะว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับมาลุ้นกันนะฮะเมื่อกี้ผมแอบลุ้นเหมือนกันนะที่เขาวิ่งลงไปเป็นแท่งแดงอะคือแบบหวั่นจะแพ้นิดหนึ่งนะฮะโอเคสำหรับไม้ที่1ชนะนะครับโอเคครับผมตอนนี้เปิดมาก็สวยๆเลยนะฮะก็สำหรับตอนนี้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ประมาณ1,000 เหรียญ นะครับไม่ใช่ประมาณแหละมี 1,000 เหรียญเลยนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,252 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้อยู่ที่252เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับเปิดมาก็สวยเลยนะครับสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม้ที่2ผมจะเทรด300เหรียญ นะครับแล้วก็ไม้ที่3ก็เหมือนกันนะครับตามนี้นะฮะปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าอีก2ไม้ที่เหลือจะตกม้าตายหรือเปล่านะฮะปะไปลุยกันครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะฮะโอ้รอนานมากกว่าจะได้จุดเข้าโอ้กดติดกลางแท่งอีกเฟลรอนานแล้วเฟลนี่รู้สึกแย่นะดูนะฮะโอเคก็สำหรับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือกราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นมาพักราคาได้ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆนะครับกราฟแทบทุกแท่งเหมือนจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วด้วยนะครับก็แปลว่าไม่นานหลังจากนี้กราฟน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วด้วยนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับอุ๊ยโอ้โห my god อุ้ยคือผมคิดว่ามันจะคือผมคิดว่าไม้ที่2จะคือผมคิดว่ามันจะแพ้แล้วเว้ยแล้วคือแบบโอ้โหวิสุดท้ายวิสุดท้ายกราฟพุ่งลงมาพอดีนะฮะโอ้ทำบุญมาเยอะ
แต้มบุญช่วยไว้นะฮะโอ้ยโอ้หัวใจเกือบจะวายโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการชนะโดยใช้แต้มบุญช่วยก็ตามโอ้คิดว่าจะแพ้แล้วนะเมื่อกี้เงียบไปแล้วนะเมื่อกี้นี่คือเงียบไปแล้วนะฮะโอ้ดีหน่อยนะครับยังกลับมาได้โอเคลุ้นจริงๆนะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้ผมเทรดไปทั้งหมด2ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับแล้วก็กำไรที่ทำได้ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่498เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก1ไม้นะฮะไม้สุดท้ายในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับไม้สุดท้ายนี้ผมจะเทรดแล้วจะชนะรวด3ไม้ได้หรือเปล่านะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3ครับพูดได้เป็นภาษาคนแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปไม้ที่3นะครับแป๊บนึงวกมาไม้ที่2นิดนึงนะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับว่าสำหรับในไม้ที่2นี้ทำไมผมถึงเลือกเทรดลงนะครับเผื่อว่ามันจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆได้นะเพราะผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์อยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับในไม้ที่2เนี่ยผมดูแค่การวิ่งของกราฟอย่างเดียวนะครับคือปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่ากราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วก็กราฟแทบทุกแท่งเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้ด้วยเห็นไหมครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับและบวกกับกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยนั่นเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงมันมีมากพอสมควรอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับก็แปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะหมดแล้วนะครับหลังจากนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเข้ามามีบทบาทกับกราฟหลังจากนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วกราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วบวกกับกราฟปัจจุบันที่เป็นเทรนขาลงด้วยนะครับแรงในการวิ่งลงยิ่งมีเยอะเข้าไปอีกนะฮะก็ผมเลยคิดว่ากราฟปัจจุบันที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับอีกไม่นานเขาน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับแรงขายมากกว่าแรงซื้อจริงๆนะครับเล่นเอาหัวใจจะวายเลยนะครับเมื่อกี้โอเคนะครับตามนี้นะครับอันนี้คือไม้ที่2นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับถ้าสรุปสั้นๆนะครับก็คือกราฟปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2เนาะกราฟปัจจุบันเนี่ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากและเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้เขาจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเหมือนจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้นะฮะและอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับไม่นานถ้าเขาจะกลับตัวลงเนี่ยแรงในการวิ่งลงที่มาจากเทรนขาลงก็น่าจะช่วยผลักกราฟให้วิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับผมจึงเทรดลงในไม้ที่2นี้นั่นเองนะครับสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือตามนี้เลยนะครับโอเคก็ถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวก็น่าจะมีจุดเข้าอีกนะครับโอเคน่าจะหลังจากกราฟแท่งนี้นะครับถ้ากราฟแท่งนี้ปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับก็คือปิดใช่ปะเดี๋ยวใช่ป่าวโอเคใช่นะครับโอเคผมถ้าเกิดว่ากราฟแท่งนี้ปิดเป็นแท่งแดงนะครับหรือก็คือเขาวิ่งกลับลงมานั่นเองนะครับเขาวิ่งกลับลงมาจากแท่งเขียวเป็นแท่งแดงนะฮะจะเป็นแรงอาจจะเป็นสัญญาณว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเริ่มเข้ามามีผลแล้วจริงๆนั่นเองนะครับก็โอ้นี่ไงจริงด้วยนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะฮะเมื่อกี้ลุ้นอยู่นะครับผมลุ้นอยู่ให้เขาวิ่งลงมาปิดเป็นแท่งแดงนะฮะโอเคถ้าอย่างนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าแรงขายเริ่มเข้ามามีผลกับตลาดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับอึ๊บลุยโอเคครับผมสำหรับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็ต่อเนื่องจากไม้ที่2เลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะฮะว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงเนาะแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของเขาเองนะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะกราฟแทบทุกแท่งเหมือนเขาจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเริ่มมามีผลกับกราฟอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับจากการที่เขาผลักกราฟแท่งนี้วิ่งลงมาเป็นแท่งแดงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็น่าจะถึงเวลาที่ต้องกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่3นี้นะครับลุ้นระทึกจริงๆเฮ้ย yes โอเคครับผมสำหรับไม้ที่3ชนะนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้
ผมเทรดทั้งหมด3ไม้ชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยครับผมปรบมือมันสดชื่นจริงๆถึงแม้มันจะลุ้นระทึกไปหน่อยก็ตามนะครับไม้ที่2กับไม้ที่3โอ้คือถ้าแพ้นี่คือแบบโอ้หัวใจนี่ไปอยู่ตะตุ่มแน่นอนโอเคผมก็จากการเทรดของผมนะครับทั้งหมด3ไม้นะฮะก็ชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่744เหรียญนะครับเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งนะยอดตรงกันนะครับก็จากเริ่มต้นนะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,744 เหรียญแล้วนะฮะหรือก็คือตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่744เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้และชนะไปทั้ง3ไม้นั่นเองนะครับสดชื่น ชนะได้นี่คือโคตรดีใจผมบอกเลยโอ้โหกราฟเหวี่ยงมากนะครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหนักมากรู้สึกแบบสดชื่นนะครับชนะได้ปุ๊บนี่คือแบบโล่งอกนะฮะโอเคครับผมก็จบภารกิจนะครับเทรดครบทั้ง3ไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าตั้งแต่ตอน 4:09 นาทีจนมาถึงตอนนี้นะครับเวลาผ่านมาแล้วกี่นาทีกันนะครับเราจะได้รู้ว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงกันนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอเลยนะฮะอุ้ย 5:00 โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปประมาณอาตีเป็น1ชั่วโมงท้วนแล้วกันนะครับนับตั้งแต่4โมงเย็นจนมาถึง5โมงเย็นเลยนะครับก็นับเป็น1ชั่วโมงท้วนเลยแล้วกันนะครับก็สรุปนะฮะวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับในการเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับแล้วก็ชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่744เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งวงเล็บนิดนึงนะฮะ744เหรียญนี้นะครับไม้ที่2กับไม้ที่3เนี่ยเกือบไม่รอดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม้ที่2ไม่รอดเนี่ยไม้ที่3ผมคิดว่าก็น่าจะไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงไม่ได้มามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าผมเทรดไปทั้ง2ไม้ยังไงก็แพ้นะครับยังไงก็น่าจะแพ้ทั้ง2ไม้นะครับโอเคแต่ก็ถือว่าวิเคราะห์ได้ขาดนะครับวิเคราะห์ว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยน่าจะมีผลกับกราฟปัจจุบันนี้จริงๆนะครับสรุปที่วิเคราะห์มาก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องจริงๆนะครับแรงขายเข้ามามีผลจริงๆแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในไม้ที่2กับไม้ที่3นั่นเองนะครับลุ้นระทึกอีกแล้วนะฮะโอเคครับผมก็นี่เลยนะฮะก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าเก็บความรู้ที่ได้จากในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.